แล้ววันนี้นะถือว่าเป็นโชคดีของคุณผู้ชมท็อกกับเธอที่ไหนมากเพราะว่าพี่ฮายขนชุดจากทั้งเซตใหม่เซตเก่าเนี่ยหนูเอามาให้ดูกันผสมกันวันนี้นะคะเลยจัดนะเป็นแฟชั่นโชว์เซตใหญ่นะคะจากอาภพรนครสวรรค์ขอเชิญชุดที่หนึ่งค่ะโอ้โหนี่มึงเดินอย่างเงี้ยตีสามจะถึงมาร์กไหมคะนี่ชุดใหม่ค่ะชุดใหม่เดี๋ยวเราลงดูนิดนึงเนาะลงมาดูกันนิดนึงโอ้ตายละจริงๆต้องบอกก่อนว่าชุดนี้ข้างในเนี่ยก็เป็นสีแดงแต่ยังไม่เสร็จเราก็เลยเอาชุดสำรองใส่ให้มาก่อนนะคะไม่เป็นไรเนาะก็เลยคุยกันว่าคุยกับทีมงานว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นชุดกระบะใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราควรจะใช้สีอะไรก็เลยบอกว่าสีแดงมันเป็นสีที่แรงมากแล้วอยู่หน้าเวทีคนดูเรา100เมตร1000เมตรคนดูเราเป็นพันยังไงก็เห็นเพราะฉะนั้นก็เลยลงมติว่าสีแดงเอาเพชรเอาพลอยเอาคริสตัลอะไรมาใส่กันเต็มไปหมดเลยนี่คือชุดที่1นะคะชุดที่2เชิญค่ะชุดผู้ชายขนปักแม่แล้วอันนี้ชุดแดนเซอร์ผู้ชายผู้ชายโอ้สายสาวชุดผู้ชายโอ้ไข่เบ้เลยโอ้ยโกยให้เท่ากันทุกคนอันนี้เป็นขนอะไรคุณแม่คะขนอันนี้คือขนไก่ฟ้าอันนี้คือแปะมือทั้งหมดแปะมือค่ะทุกอย่างใช้กาวแปะหนักไหมหัวหนักไหมอันนี้เราก็ต้องมานั่งไล่แปะทีละเม็ดละเม็ดเพราะการเดินทางเวลาเราโชว์เนี่ยมันจะหลุดง่ายแล้วนี่นะคุณลูกค่ะแล้วนี่ก็มานั่งแปะทีละเม็ดนะคะนี่ไม่ใช่เนื้อผ้าเขานะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็แปะมือนะคะอันนี้ก็แปะมือเหมือนกันอันนี้เนี่ยคือเพชรเห็นไหมคะที่แป๊บ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 เนี่ยใช่หมดเลยนะคะคืออันนี้แปะเข้าไปอันนี้แปะตามลายของมันคนแปะตาแตกตายแล้วนะคะนะคะโอ้ตายแล้วหัวหนักไหมหัวหนักไหมหนักเนาะแต่ใส่แล้วดูเท่มากใช่แต่มันสวยมากอ่ะใช่จึงต้องช่วงที่คุณแม่จะแบบรูปๆตรงนี้เหมือนตรงนี้มันปูดออกมาด้วยนะคะขอบคุณชุดที่2นะคะนี่ชุดสูงด้วยว่ะขอเชิญชุดที่3ค่ะโอ้โหแล้วว่าอันนี้มันประกอบไปด้วยขนอะไรบ้างคุณแม่อันนี้มันอันนี้ขนไก่บ้านเราเองอันนี้ขนไก่บ้านเราอันนี้ขนมิ้งที่ว่าเขามาห้อยตามนี้แล้วก็ผสมไปนะอันนี้ก็จะประหยัดเพราะว่าเราดึงจากพวกไม้ปัดขนไก่ที่บ้านเราได้อะใช่ไหมใช่ช่วยได้เยอะ15บาทเองอย่างอันนี้ขนอันนี้ขนนกกระจอกเทศค่ะแล้วค่ะแล้วผสมกับขนไก่โต้งตายเนื้อนี่แล้วก็ข้าวขนเนี้ยเส้นละ35บาทนะคุณจริงเหรอเนี่ยแค่นี้อันนี้คือขนไก่โต้งไก่โต้ง35บาทบ้าเปล่าบ้าบ้าไปแล้วอ่ะบางทีขนดูหน้าเวทีร่วงเราก็ร้องเพลงไปเก็บไปคือมันเอาไปแปะได้มันยังเอาไปแปะได้อยู่ไงคุณขอบคุณอันนี้ชุดที่3นะคะสวยงามดูบราซิลนะดูเหมาะกับละตินเวลาพวกหล่อนเดินน่ะหล่อนอย่าเอาขนมาฟาดแม่ฉันด้วยสิชุดที่4ค่ะนี่อันนี้เพลงอารมณ์เสียอารมณ์เสียมาทำเป็นลายเสือ เดี๋ยววันนี้เราจะมีโชว์ให้ดูใช่นี่เดี๋ยวจะให้ดูกันเดี๋ยวจะรู้ว่าเด็กมันใส่กันได้อย่างไรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้อวดตัวนี้อันนี้เนี่ยขนไก่ฟ้าไก่ฟ้าค่ะชุดนี้เนี่ยแผงนึงเนี่ยแผงนึง750เส้น750เส้นขาดเกินไม่ได้ด้วยไม่ได้ต้องนับให้มันเท่ากันคุณแม่มันตกเส้นเท่าไหร่อ่ะเส้นบ้านเราถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยในเมืองไทยเส้น120หรอกก็คือเท่ากับ1แผงเนี่ย 70,000 กว่าบาทนะโอ้โหแพงกว่านม2ข้างของหล่อนอีกนะพี่ชี้น่ารักอ่ะอันนี้ก็เป็นเพชรเส้นที่เราทำแต่ของคุณแม่เด็กเอายาวเท่าคุณแม่ไม่ได้คุณแม่ก็ใช้เพชรเส้นเหมือนกันเพชรเส้นกับคริสตัลผสมกันอันนี้ปกติเรายาวอันนี้เพชรเส้นเหมือนกันขอบคุณชุดที่4นะคะพี่ชีต้องเบาๆอย่าคุมลงบ้างนะลูกและชุดสุดท้ายค่ะฟินาเล่ค่ะเบาๆค่อยๆไม่ต้องรีบชูแขนเลย2มือเลยโอ้โห
อันนี้อลังการมากอันนี้เต็มองค์แล้วอันนี้ของเขาเซตเนี้ยเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ในอันนี้จะเห็นในเพลงในเพลงเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะคือสัญลักษณ์ของเพลงเลิกแล้วค่ะเนี่ยมันเป็นกระบะเป็นกระบะที่อภพรร้องออกมาแล้วเอาออริจินอลเขาเป็นกระบะเราก็เลยอยากทำเป็นกระบะออกมาก็เลยลงมติเป็นอย่างนี้แล้วก็จริงๆลายเขาเราก็เอามาแปะกันเอามาวางกันก่อนนะก่อนที่จะเย็บลงไปเอ๊ะเราควรจะวางอย่างไรดีวางเพชรนี่ไล่มาเป็นจะงอยมาเนี่ยมันอันนี้คือมันต้องดีไซน์หมดเลยอ่ะอันนี้ใช้ทำมือทั้งหมดทำมือทั้งหมดค่ะเพราะว่าบางวงนี่ใช้ตีนทำเคยเห็นมาอันนี้ใช้กาวด้วยแล้วก็ใช้เย็บด้วยเย็บเอาด้วยกาวด้วยติดเพราะมันต้องเดินทางนะคุณแม่เนาะถ้าเกิดใช้กาวมันก็จะหลุดจะร่วงได้ตอนแรกเราก็จะมีตะปิ้งติดนะแต่ที่นี่เราดูแล้วมันเลอะก็เลยไปเยอะไปก็เลยไม่ต้องมีไม่ต้องมีปิดต้องมีเห็นหรืออยากใส่เลยแบบอยากใส่ไปเดินโลตัสใส่ไปอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ใส่โชว์แบบเอางั้นเลยเหรอใส่อะไรนะคนดีๆเขาไม่ใส่ไปนะอยากใส่อยู่บ้านอะไรเงี้ยชวนเพื่อนมาเล่นไพ่กระนกกระจอกแล้วก็ใส่ชุดดีเล่นอะไรเงี้ยน่าจะเวิร์กดีโอ้อาขอบคุณชุดจากเลิกแล้วค่ะนะคะที่นี่ลงทุนเยอะมากอ่ะนี่คือชุดทั้งหมดจากพี่ไออภพรนะคะ